นุนโดยเดตตออีกขั้นเพื่อการปกป้องเพียง7บาทสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะครับกับวันจันทร์ที่8มิถุนายน2558นี่เป็นรายการสดนะครับจากสตูดิโอ Miracle Channel กันตนาบางใหญ่กับรายการเปิดดวง12ราศีครับรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภรวมไปถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขนะครับซึ่งทุกวันนี้ต้องบอกว่าเป็นกระแสที่หลายท่านให้ความสำคัญเลขบ้านทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์ดังนั้นถ้าคุณผู้ชมจะสอบถามในเรื่องของเลขมงคลที่เสริมชีวิตของตัวเองเนี่ยกรุณาบอกกล่าวในเรื่องของอาชีพเข้ามาด้วยก็จะดีนะครับตลอดจนในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญสำหรับประกอบกิจการงานมงคลเราเองก็จะนำมาบอกกล่าวกันในช่วงท้ายรายการช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝากคำถามนะครับตลอดจนข้อเสนอแนะทุกข้อเสนอแนะพวกเรายินดีน้อมจะรับฟังจะได้ปรับรูปแบบให้ตรงใจกับคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นช่องทางแรกครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคถ้าคำถามเนี่ยใส่ข้อมูลมาให้ครบโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดตลอดจนวันที่เกิดอาทิตย์ถึงเสาร์บอกกล่าวเข้ามาด้วยส่งมาที่422-1606หรือถ้าใครอยากจะคุยสายสดก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกับทางทีมงานได้นะครับ024960493และ024960494รวมไปถึงช่องทางผ่านโซเชียลต่างๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีครับ www.miraclechanneltv.com เข้าไปคลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือว่าถามตอบอันนี้ก็ฝากคำถามข้อเสนอแนะเข้ามาได้อีเมลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับก็ยังสามารถที่จะบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเข้ามาได้27/1-4ครับตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายการหรือกิจกรรมต่างๆนะครับ0831997972อันนี้คือช่องทางทั้งหมดนะครับที่พวกเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนแชร์แล้วก็สื่อสารร่วมกันวันนี้ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการนะครับในช่วงต้นเบรกแรกแบบนี้ถ้าวันไหนตรงกับวันที่มีความสำคัญแม้อาจจะไม่ใช่วันสำคัญของประเทศไทยโดยตรงแต่เป็นวันสำคัญที่ทั่วโลกนะครับให้ความตระหนักถึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังเข้าทำนองรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทุกวันที่8มิถุนายนเนี่ยถือว่าเป็นวันทะเลโลกนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้ววันทะเลโลกเนี่ย World Ocean Day นะครับวันนี้ก็เน้นหลักๆเลยก็คือในเรื่องของการอนุรักษ์และให้ความสำคัญกับในเรื่องของการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาตินะครับแน่นอนนะครับนอกจากทะเลที่พวกเราจะมักจะไปใช้ชีวิตเพื่อพักผ่อนหย่อนใจนะครับเราเองก็ควรที่จะอนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดครับก็ไม่ควรที่จะทิ้งขยะนะหรือไม่เก็บเกี่ยวเอาความสวยงามที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นไปชื่นชมเป็นความสุขส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำนะครับปะการังหรือสิ่งต่างๆที่มีชีวิตที่อยู่ในทะเลนะจนทำให้สิ่งที่สวยงามเนี่ยมันจะสูญหายไปสำหรับความเป็นมาของวันทะเลโลกนั้นนะครับหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เห็นที่ขึ้นนะครับคือ World Ocean Day เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลกครับที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลนะก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นเวลานานกว่า17ปีแล้วนะครับที่คณะทำงานกลุ่มนี้เนี่ยได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่นะครับแล้วก็รณรงค์ส่งต่อไปยังประชาชนทั่วโลกรวมถึงเครือข่ายต่างๆนะครับที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติและในวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมนะครับเพื่อการรณรงค์ก็เชื่อว่าหลายแห่งทั่วโลกนะครับเห็นจากภาพนะที่ขึ้นให้ดูเนี่ยต้องบอกว่าความจริงท้องทะเลนะเป็นสิ่งที่มีความสวยงามมากจริงๆนะครับฉะนั้นก็เราเนี่ยได้รับการส่งผ่านจากคนรุ่นก่อนนะครับที่ส่งมอบมรดกชิ้นงามให้พวกเราได้ชื่นชม
นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่เห็นนี่คือแนวปะการังนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพันปลานานาชนิดต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะภาพถ่ายที่เห็นฉะนั้นเราเองก็ควรจะส่งมอบนะครับมรดกโลกในส่วนนี้เนี่ยให้กับลูกหลานเยาวชนของเราได้มีโอกาสชื่นชมฉะนั้นในเรื่องกระแสของความอนุรักษ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะอย่างน้อยเริ่มต้นจากตัวเราเองครับเวลาเรามีโอกาสได้ไปพักผ่อนจอนใจหรือไปเที่ยวชายทะเลหรือแม้กระทั่งคนที่นิยมเล่นในเรื่องของกีฬาทางน้ำเนี่ยการดำน้ำนะครับก็ควรที่จะทำให้มันถูกวิธีแหละอย่าไปทำลายนะครับหรืออย่าไปเก็บเกี่ยวสิ่งที่อยู่ใต้ท้องทะเลมาเป็นสมบัติชื่นชมส่วนตัวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่มีความสำคัญทุกๆวันที่8มิถุนายนของทุกปีนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาสาระของทางรายการนะวันทะเลโลกครับอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่อยากจะนำมาบอกกล่าวเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองก็มีโอกาสได้เข้าไปที่สมาคมเหมือนเป็นปกตินะฮะทุกเสาร์อาทิตย์ก็เป็นช่วงของการเปิดเรียนวันแรกคอร์สใหม่ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มีโอกาสได้เจอกับแฟนรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนรายการเก่าๆที่เคยมาเรียนแล้วนะครับแล้วก็มาลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่หรือแม้กระทั่งหลายๆท่านที่ติดตามชมแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการเดินทางเมื่อวานก็มีโอกาสได้เจอหลายท่านนะครับบางท่านก็เดินทางมาจากต่างจังหวัดเลยนะเดินทางมาออกรถนั่งรถทัวร์มานะครับตั้งแต่เช้ามาเรียนโหราศาสตร์ในช่วงกลางวันในช่วงบ่ายหลังจากนั้นก็ตีรถยาวกลับต่างจังหวัดนะก็เป็นกำลังใจให้นะครับอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอแหละคนเราที่มีความตั้งใจก็ทำได้ทุกอย่างผมเองก็เริ่มศึกษาวิชาโหราศาสตร์จากทางสมาคมแห่งนี้นะครับกิจกรรมก็มีหลายท่านที่สอบถามเข้ามานะครับก็ยังไม่ได้ปิดรับนะสำหรับวันที่21มิถุนายน2558นี้นะครับทางรายการเปิดดวง12ราศีก็จะเชิญชวนนะครับเข้าร่วมกิจกรรมในธีมที่ว่าตรวจดวงเพื่อเสริมชะตานะครับแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขณบ้านพักคนชราหญิงปากเกร็ดนะครับจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นการพบปะพูดคุยร่วมกันเลี้ยงอาหารคุณย่าคุณยายนะครับรวมไปถึงมอบนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับพวกเขาเหล่านั้นนะมีหลายท่านที่ถามเข้ามาว่าควรจะบริจาคอะไรก็หนึ่งเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยทำตามกำลังนะทำตามจิตศรัทธาที่มีข้าวของที่จำเป็นก็จะเป็นข้าวสารถ้าสะดวกขอเป็นข้าวหอมมะลินะครับในเรื่องของอาหารแห้งต่างๆรวมถึงเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตสบู่ยาสีฟันยาสระผมนะครับแป้งหรือแม้กระทั่งยาสามัญประจำบ้านและที่สำคัญอีกหนึ่งประเด็นก็คือในเรื่องของผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะครับหรือแพมเพิร์สผู้ใหญ่เนี่ยก็ที่นู่นก็ต้องใช้เยอะมากนะครับสำหรับในช่วงภาคบ่ายก็ผมเองก็อยากที่จะตอบแทนน้ำใจนะครับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยการตรวจดวงชะตาให้กับคุณผู้ชมทุกคนโดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแต่ขออนุญาตเรียนชี้แจงทำความเข้าใจครับสำหรับ40ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้และตอนนี้ก็บอกว่าเลยไปเยอะแล้วนะครับผมเองจะตรวจดวงชะตาให้กับท่านในสถานที่แห่งนั้นเลยแต่สำหรับท่านที่ลงทะเบียนหลังจาก40ท่านแรกไปแล้วเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะเขียนเป็นจดหมายสอบถามในเรื่องของดวงชะตาและผมจะทยอยนำมาตอบหลังจากเลยผ่านวันจัดกิจกรรมไปแล้วนะครับที่ถามว่าทำไมต้องกำหนดที่40คนด้วยล่ะก็เรียนอย่างนี้ครับหนึ่งในเรื่องของระยะเวลาด้วยนะครับเราจัดขึ้นเพียงแค่1วันนะครับและภาคบ่ายถึงจะตรวจดวงชะตากันและอันที่2ครับการพยากรณ์ดวงชะตาก็ต้องใช้สมาธิค่อนข้างจะเยอะมากนะถ้าพยากรณ์มากจนเกินไปในแง่ของประสิทธิภาพประสิทธิผลในเรื่องของคำพยากรณ์เนี่ยก็อาจจะเบี่ยงเบนหรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ฉะนั้นผมเองก็อยากจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทุกๆคนนะครับก็สามารถยังสามารถลงทะเบียนเพิ่มเติมได้นะครับไม่ได้จำกัดจำนวนเลยนะจะมากี่ท่านก็ได้เราจะได้ปันน้ำใจมอบให้กับบ้านพักคนชราหญิงแห่งนี้เพราะอย่างที่ผมเรียนวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานที่แห่งนี้ต้องบอกว่าน่าชื่นชมจริงๆเป็นบ้านพักคนชราของเอกชนนะครับแต่เอื้อเฟื้อเอื้ออาทรให้กับคนเฒ่าคนแก่ที่มาพักพึ่งพาในสถานที่แห่งนี้โดยที่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
สำหรับในเรื่องของการเดินทางนะครับหลายท่านก็เข้าใจแล้วนะครับหลายท่านก็มียังสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมจากแผนที่ที่เห็นในรูปเนี่ยผมอธิบายคร่าวๆอย่างนี้นะครับเราจะปักหมุดกันที่5แยกปากเกร็ดนะครับมุ่งจับเส้นถนนติวานนท์มุ่งหน้าไปทางรังสิตนะครับจาก5แยกเนี่ยวิ่งตรงอย่างเดียวเลยครับถนนติวานนท์ตรงมาจะผ่าน3แยกแรกนะครับก็จะเห็น3แยกเลี้ยวขวาเพื่อเข้าเมืองทองธานีจุดสังเกตง่ายๆครับจะเห็นคอนโดสูงๆเต็มเลยอันนี้คือ3แยกแรกขับตรงมาอีกสักระยะหนึ่งครับจะเจอ4แยกใหญ่เขาเรียกว่า4แยกนนชวีจะมีสะพานข้ามทางแยกขวางเราอยู่ก็ไม่ต้องสนใจครับเจอ4แยกใหญ่ก็วิ่งผ่าน4แยกตรงมาและจาก4แยกนั้นนับไป3สะพานลอยคนข้ามครับให้เตรียมตัวเบี่ยงซ้ายเพื่อยูเทิร์นใต้สะพานนะครับจุดสังเกตพอยูเทิร์นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นก่อนจะยูเทิร์นเนี่ยเราจะเห็นหมู่บ้านแสนสิริใหญ่ๆเลยอยู่ขวามือนะครับพอยูเทิร์นไปผ่านหมู่บ้านเจอศูนย์รถยนต์ Honda แล้วก็จะเจอกับซอยร่วมสุขนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปสักระยะเดียวก็จะเห็นบ้านพักคนชราอยู่ทางฝั่งซ้ายมือนะครับก็ต้องบอกว่าเดินทางไม่ยากสะดวกนะครับก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องราวของกิจกรรมที่พวกเราจะไปเจอแล้วก็ทำร่วมกันในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2558นี้ครับไม่เป็นการเสียเวลาเข้าสู่ภาคพยากรณ์นะครับสำหรับเด็กแรกเหมือนเช่นเคยจะเป็นในเรื่องของการพยากรณ์ดวงรายวันนะครับจันทร์ที่8มิถุนายน2558จันทรคติการแรม7ค่ำเดือน7ปีมะแมวันนี้เป็นกระทิงวันนะครับนะดีถีก็เดินตรงกันทำอะไรด้วยความรอบคอบระมัดระวังก็จะดีครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานต้องประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวนะครับอย่าเคร่งอย่าตึงไปซะทุกเรื่องโดยเฉพาะคนที่ดูแลในเรื่องของกฎระเบียบกติกาข้อบังคับส่วนเงินทองภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนมีโอกาสได้ขยับขยายส่วนงานการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเป็นเรื่องที่ดีครับไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามเสริมให้มีความกระตือรือร้นโดยเฉพาะโอกาสในเรื่องของการงานและเรื่องของการเงินการลงทุนนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อด้วยชาวราศีกุมครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมอย่าร้อนวิชานะครับถึงท่านจะรู้เนี่ยจริงหรือไม่จริงนั้นเป็นเรื่องหนึ่งถึงจะจริงก็ตามเราเองก็ต้องให้เกียรติกับบุคคลที่อยู่รอบข้างด้วยที่สำคัญอย่าไปก้าวล่วงนะหรือว่าแทรกแซงการทำงานของบุคคลอื่นระวังจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อันดีในอนาคตส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันครับอย่าโลภมีโอกาสทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรหัวใจวันนี้กลางๆทรงๆโสดก็ไม่เด่นนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นนะครับการวางตัววันนี้สำคัญนะสีชมพูส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อได้ชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้งานทายดีมีโอกาสได้รับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้นมีโอกาสได้จับงานสำคัญคนที่ทำธุรกิจก็มีโอกาสจะได้พูดคุยวางแผนตกลงเจรจาในเรื่องของการขยับขยายเงินทองสภาพคล่องวันนี้ผมใช้คำว่าอยากได้อะไรได้นะครับแม้ซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องกระเมติดความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังการมีปัญหากระทบกระทั่งกับญาติของคนรักนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานครับบอกความรักไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะเพียงแค่คน2คนแต่อย่างเดียวสีเขียวสีเหลืองขอไปครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อได้ชาวราศีเมษ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เนื้อไม่ได้กินหนังไม่รองนั่งนะครับมีโอกาสจะต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นอันนี้ในส่วนของงานนะครับส่วนเงินทองการลงทุนวันนี้ทำเท่าที่ได้แม้จะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดก็ตามหัวใจทายดีครับแม้โสดก็จะมีคนให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับทำดีไม่ได้ดีสีดำ
ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนเน้นคนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพนะวันนี้อย่าหักโหมนะครับอย่าทุ่มเทในเรื่องของงานจนมีอาการเพิ่มขึ้นนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบและวันนี้มีโอกาสได้ใกล้เคียงนะครับกับในเรื่องของที่อยู่อาศัยแม้กระทั่งยืดยานพาหนะความรักหัวใจวันนี้ระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชิงรักหักสวาทไว้บ้างก็ดีครับทุกเรื่องนะครับเสริมภาพยาให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเป็นอีกหนึ่งราศีที่ฝากให้ระวังในเรื่องของสุขภาพแต่เน้นสุขภาพกายครับโดยเฉพาะในเรื่องของพวกอุบัติเหตุส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้ถ้าขยันถ้าหมั่นสังเกตนะครับก็มีโอกาสจะได้รายได้เสริมโดยเฉพาะจากการวิ่งเต้นจับเสือมือเปล่าหัวใจวันนี้เน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่ถ้าไม่ชัวร์จริงๆเก็บอาการนะฮะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่เรื่องงานต้องมีแผนสำรองสุขภาพมาก่อนนะครับเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูครับครึ่งแรกเนี่ย6ราศีก็แบ่งปันกันไปตามสัดส่วนแต่วันนี้หลักๆที่เห็นชัดจะเป็นในเรื่องของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะชาวราศีเมถุนกับราศีพฤษภครึ่งหลังนะครับเรามาตามกันต่อกับชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเดินไปตามเกมเป็นไปตามธรรมชาติถ้าคิดว่าทำดีที่สุดแล้วปล่อยวางนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามส่วนเงินทองก็ไม่เด่นวันนี้ผมใช้คำว่าหาเงินลำบากหรือมิเช่นนั้นก็จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือความรักหัวใจวันนี้คนโสดอย่ามั่นใจจนเกินไปอย่าหลงตัวเองนะครับหลักทรัพย์เงินทองนะกับสีดำส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบอลทองต่อที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้งานไม่มากงานไม่ยากมีเวลาให้คิดตัดสินใจนะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องของงานผมไม่ห่วงความรักความสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันลงตัวนะครับแม้โสดวันนี้ก็มีโอกาสจะได้รับสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจอาจจะเริ่มสัมพันธภาพในฐานะของเพื่อนมีเพียงเรื่องเงินทองครับใช้เยอะมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางหรือการโยกย้ายที่อยู่อาศัยเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินต่อที่ชาวราศีกัน17กันยายนถึง16ตุลาคมความรักหัวใจอย่ารีบร้อนไม่ว่าคิดจะเข้าหาใครหรือคิดจะปรับความเข้าใจสำหรับคนที่มีปัญหานะวันนี้นับ1ถึง100นะครับส่วนเงินทองถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาถือว่าสมรูปฉะนั้นวันนี้ใครที่มีเงินเย็นได้เปรียบเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับเรียนศึกษาหาความรู้เพิ่มเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีตุลครับ 17 ตุลาคมถึง 15 พฤศจิกายนวันนี้เรื่องงานให้ระวังเกลือเป็นหนอนหอกข้างแคร่นะครับฉะนั้นไม่ควรให้ใครดูแลสิทธิประโยชน์แทนหรือเรื่องราวที่มีความสำคัญทำเองส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบครับอีกหนึ่งราศีนะแม้จะต้องซื้อหาทรัพย์สินที่มีราคาสภาพคล่องกระเมติดความรักหัวใจขาเตียงก็ยังคงแข็งแรงดีครับผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะระวังคนใกล้ตัวให้ดีสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อที่ชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้ใครมีลูกน้องบริวารเนี่ยถือว่าดีนะได้รับความร่วมไม้ร่วมมือนะครับสนับสนุนผลักดันคอยซัพพอร์ตฉะนั้นวันนี้หยิบจับอะไรทุกอย่างก็ดูเหมือนแนวโน้มจะดีนะครับส่วนเรื่องของเงินทุนเงินทองการบริหารสภาพคล่องวันนี้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้เงินก้อนก็หมุนผ่านหัวใจวันนี้ก็จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าให้ความสนใจแต่ถ้าคุณมีคู่แล้วต้องหยุดนะครับเสริมไม่มีความหนักแน่นกับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันที่ชาวราศีธนูครับ
16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้มีโอกาสทุกข์เพราะบริวารนะอันนี้กลับกันกับชาวราศีพิจิกเลยนะครับถ้าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาก็มีโอกาสต้องคอยตามล้างตามเช็ดเรื่องที่บริวารก่อขึ้นส่วนเงินทองตัดสินใจได้ดีครับไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลงผมถือว่าสอบผ่านเช่นเดียวกับเรื่องของความรักหัวใจถึงมีปัญหาอะไรก็ปรับได้นะวันนี้เสริมในเรื่องของบริวารกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูครับ6ราศีหลังเห็นชัดๆเน้นเรื่องคนนะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะวันนี้อาจจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องใช้ศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะเป็นในภาคพยากรณ์สดๆนะครับก็คือตอบคำถามทาง SMS รวมถึงคุยสายกับแฟนรายการที่ได้ลงทะเบียนกันไว้นะครับก็ PD ครับตามด้วยคำถามระบุมาให้ชัดถามงานบอกอาชีพมาเลยนะไม่ต้องกลัวผมรู้ส่งมาที่422-1606สายสด2หมายเลขครับ024960493และ024960494ประกันสักครู่ครับ